ดีนั่นนะครับคนที่รู้จักผมตั้งแต่นู่นวิทยุยิ่งดียิ่งง่ายนะครับสังเกตนะฮะติดตามเนี่ยว่าผมใช้ภาษาหลอกลวงใครไหมคุณอะไรเมื่อกี้เนี่ย WAB อ่ะจะใช่หนูฟังคุณลุงมาตั้งแต่มีวิทยุฟังที1ที2ใช่รายการปรัชญาชีวิตยิ่งสังเกตไหมฮะรายการเนี่ยผมโฆษณาสินค้าอะไรไม่มีเลยนะครับรายจ่ายนั่นละ18,000นั่นเลยว่ะนะ20กว่าปีนั่นเลยว่ะ18,000เนี่ยนะ20กว่าปีนั่นน่ะไม่รู้ว่า21ปีเต็มๆน่ะซ้ําไปนั่นแหละไม่มีโฆษณาสักแอดเดียวแต่ผู้ฟังเขาจะรู้ดีเขาจะส่งเงินมาช่วยผมมันก็มีดีเรื่องนึงนะฮะว่าถ้ามีมากไปพออย่าสงสัยว่าขี้เกียจเก็บนะขี้โทษไม่ใช่ขี้เกียจจำไม่เพราะว่าจะบอกเองนี่ผมดีตรงนั้นดีมากๆด้วยครับกล้าพูดด้วยโอ้ยถ้าผมใช้สายกันหลอกลวงคนเนี่ยสบายเลยจริงนะนั่นแหละดีแล้วที่รู้จักกำพืชผมทางวิทยุนะครับคุณนบันเอบีนะครับกำพืชการทำงานดีแล้วที่จริงมันต้องถอยหลังไปนู่นนะปี17ที่ผมเขียนหนังสือให้กับกังปรีนั่นน่ะไม่ต้องถึงปี28ไปเถอะมันจะรู้ชื่อเสียงนำงานผมอยู่ตรงนั้นเองนะแล้วก็ไปที่รายวันเดลิมิเรอร์ด้วยเห็นไหมทุกวันเสาร์ตีพิมพ์เต็มหน้านั่นแหละดูว่าแล้วก็มีอะไรอีกอ่ะทางวิทยุอื่นแล้วก็อสมทรายการทีวีด้วยถ้าตามจริงๆนะครับผมก็มีผลงานมาแต่ตอนนี้มาอยู่ที่เฟซเนี่ยมาอยู่ที่ YouTube เนี่ยนะอันนี้มันพูดทีมได้ทั่วโลกเลยไปทั่วประเทศเลยนะไปทั่วโลกด้วยเห็นไหมมันก็พัฒนาการมาถึงตรงนี้ก็แปลว่าคนในโลกนี่จะได้รับประโยชน์จากลุงงอกแหละในสิ่งที่มีอยู่ในขณะนี้นะครับผมตั้งใจจะรักษาผู้คนเป็นพันล้านคนให้รู้ไว้หน้าจอเนี่ยให้รู้ไว้บอกให้ทราบเอาไว้นะครับเป็นพันล้านคนนะจะบอกให้ทราบไปรักษามนุษย์พันล้านคนให้รู้อย่างน้อยนะเอาว่ามองข้ามไปหมดแล้วไอ้70ล้านคนโอ้กระจอกเห็นไหมปากนะทั้งหมดก็อยากจะให้ทุกคนในบ้านเมืองมีความเข้าใจตัวเองรักษาตัวเองให้ได้เป็นปัจเจกบุคคลผมตั้งใจสูงมากตรงนี้นะครับใช่ผมมองข้ามไปหมดเรื่องจริงนะแต่เอาเถอะชีวิตจริงก็อยู่ตรงนี้นะผมเกิดกลางทุ่งนานะให้รู้ว่าแผ่นดินสยามนี่แหละไม่ได้เกิดไปที่ไหนหรอกแต่ตายไม่รู้จะไปตายที่ไหนยังไม่รู้ก็ตายในแผ่นดินโลกใบนี้แหละอาจารย์มาถ้าจะตายอ่ะ จะอยู่จุดนั้นก็จะไม่รู้หรอกถ้ารู้จะบอกเองประมาณนั้นก่อนจะตายจะบอกเองก่อนจะหยุดหายใจนะประมาณ3เดือนจะบอกเองแล้วท่านอย่าไปก่อนผมแล้วกันคอยดูแล้วกันท่านแต่ท่านก็อยู่เป็นชาติสุดท้ายแล้วกันใครไปก่อนก็ไปจบๆเป็นหน้าที่ลงงอกปัดให้เป็นรอบสุดท้ายของการเกิดปัดให้ไปตรงนั้นนะครับมันจะไม่ต้องเกิดอีกเกิดอีกมันมาทุกข์อีกโอ้พี่ก็